สบายดีเมื่อนี้พวกเขาทีมงานบริษัท Smart Technology จะมาสอนการนำไส้ฟังก์ชันเสนอสั่งซื้อสินค้า Process Request ก่อนอื่นเรามาเข้าใจโครงสร้างการเฮ็ดเวียกของเมนูนี้ก่อนเมนูนี้ใช้สำหรับเฮ็ดเอกสารขอสั่งซื้อสินค้าตามขั้นตอนและขบวนการการสั่งซื้อสินค้าเข้าสางโดยสามารถอนุมัติและกวดกาได้จากระบบโปรแกรมการเฮ็ดเวียกในการรับสินค้าเข้าสางอยู่ในโปรแกรม SmileSoft จะมีอยู่3ขั้นตอนและนำไส้3เมนูที่เฮ็ดเวียกต่อเนื่องกันดังนี้ขั้นตอนที่1แม่นการนำไส้เมนูการขอซื้อสินค้า Process Request PR นี้เพื่อเฮ็ดเอกสารขอซื้อสินค้าให้กับทางจัดซื้อกวดกาแล้วทางจัดซื้อจะส่งต่อเอกสารมาขั้นตอนที่2แมนเมนูการสั่งซื้อสินค้า Process Order PO แล้วส่งใบสั่งซื้อให้ผู้จำหน่ายหลังจากสินค้าที่สั่งไปมาฮอดตัวจริงเอกสารจะส่งต่อมาฮอดขั้นตอนที่3โดยใช้เมนูการซื้อสินค้ารับสินค้าใบเพื่อรับสินค้าเข้าสางหมายเหตุเมนูการขอซื้อสินค้า Process Request PR นี้แม้แล้วแต่ความต้องการที่เราจะนำไส้ถ้าเราหากบ่มีความจำเป็นนำไส้ก็สามารถใช้ขั้นตอนที่2หรือที่3เลยก็ได้ในการซื้อสินค้าเข้าสางเรามาเบิ่งวิธีการนำไส้เมนูนี้ตัวจริงในโปรแกรม SmileSoft ทำอิดให้พวกเรากดเข้าเมนู Buy ซื้อแล้วเข้าไปที่เมนู Process Requestหลังจากเข้ามาในหน้านี้ให้เฮาไปเติมข้อมูลภาคส่วนหัวบินก่อนจะมีผู้จำหน่ายพร้อมผู้ติดต่อเลขที่บินวันที่จำนวนวันเครดิตถ้ามีเลือกแบบภาษีสกุลเงินและหมายเหตุโดยเฮามาเริ่มต้นที่ผู้จำหน่ายเฮาสามารถกดปุ่มซัพพลายเออร์แล้วหน้าผู้จำหน่ายจะเด้งขึ้นมาให้เฮาเลือกได้เลยว่าใบขอซื้อสินค้านี้แม่นจะสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายใดถ้าหากยังบ่ทันมีรายการผู้จำหน่ายหน้านี้เฮาสามารถเพิ่มรายการผู้จำหน่ายใหม่ได้เลยหลังจากมีรายชื่อผู้จำหน่ายที่เฮาต้องการแล้วให้เฮาติ๊กเลือกผู้จำหน่ายดังกล่าวแล้วกดดับเบิ้ลคลิกเอาตัวอย่างนี้เฮาเลือกเอาบริษัทเบียร์ลาวจำกัดต่อมาหลังจากเฮาได้ผู้จำหน่ายแล้วเฮามาใส่เลขที่ใบขอซื้อสินค้าหรืออาจจะให้โปรแกรมสร้างอัตโนมัติเองได้โดยการติ๊กห้องออโต้ต่อมาเราเลือกวันที่ใบขอซื้อสินค้าหรือถ้าบ่เลือกโปรแกรมจะเลือกเอาวันที่ปัจจุบันให้ตัวอย่างนี้เราให้เป็นวันที่ปัจจุบันเลยต่อมาใส่จำนวนวันเครดิตถ้ามีเครดิตจากผู้จำหน่ายสามารถใส่จำนวนวันได้เลยตัวอย่างนี้เราใส่ว่า15วันต่อมาซองแท็กเราสามารถเลือกคิดภาษีหรือยกเว้นถ้าคิดภาษีจะมีให้เลือก2แบบคือรวมในและแยกนอกตัวอย่างเราเลือกเป็นยกเว้นภาษีต่อมาซองเคอร์เรนซีอันนี้เราสามารถเลือกสกุลเงินอื่นนอกจากสกุลเงินหลักของโปรแกรมได้โดยอิงใส่ตามสกุลเงินการขายของผู้จำหน่ายตัวอย่างนี้เราเลือกเป็นสกุลเงินกีบในห้องหมายเหตุเราสามารถใส่รายละเอียดการขอซื้อสินค้าลงไปได้ต่อมาแมนขั้นตอนเราจะเลือกสินค้าลงในบินขอซื้อสินค้าวิธีเพิ่มรายการสามารถเพิ่มได้2วิธีคือ 1. การเพิ่มเทื่อละรายการโดยการเลือกจากหน้าสินค้า 2. การเพิ่มเทื่อละรายการโดยการสแกนบาร์โค้ดสินค้าตัวอย่างนี้เราเฮ็ดตามวิธีเลือกสินค้าเทื่อละรายการจากหน้าสินค้าเข้ามาลงในบินโดยการกดเพิ่มสินค้าแล้วหน้าสินค้าจะเด้งขึ้นมาให้เราแล้วเราค้นหารายการที่ต้องการสั่งซื้อโดยการกดค้นหาหรือระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้านั้นก่อนการกดค้นหาหรือระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้านั้นก่อนการค้นหาจะเฮ็ดให้ซอกหาง่ายขึ้นตัวอย่างนี้เราค้นหาสินค้าน้ำดื่มหัวเสือ350มิลลิลิตรโดยการพิมพ์ชื่อ Tiger Head ที่ซองชื่อสินค้าก่อนกดค้นหาแล้วเราจะเห็นสินค้าที่มีชื่อดังกล่าวทั้งหมดขึ้นมาแล้วเราเลือกเอาน้ำดื่มหัวเสือ350มิลลิลิตรโดยการกดดับเบิลคลิกเอาหลังจากนั้นเราจะได้สินค้ารายการนี้มาอยู่ในหน้าใบขอซื้อสินค้าของเราจากนั้นเราใส่จำนวนและราคาที่เราต้องการซื้อของรายการนี้โดยการกด Edit หรือ Double Click รายการดังกล่าวแล้วใส่จำนวน
ที่สำคัญจุดนี้ให้เฮาใส่ใจคือมันจะมีซองหัวหน่วยของสินค้าที่สร้างชื่อเซนวาสินค้าใดมีหัวหน่วยใหญ่ส่วนหลายเฮาจะสร้างเป็นหัวหน่วยใหญ่ให้เฮาใส่จำนวนใหญ่ตัวอย่างว่า50แล้วเลือกหัวหน่วยเป็นแก๊สและราคาแก๊สละ 30,000 กีบด้วยการกด Enter ไปเรื่อยๆถ้าบ่มีส่วนลดก็ข้ามไปเลยจนกว่าหน้านี้จะหายไปแสดงว่ารายการนี้แม่นป้อนข้อมูลครบแล้วและรายการอื่นๆที่เราต้องการสั่งก็เพิ่มเข้ามาในบินนี้ในแบบเดียวกันได้ตามรายการที่เราต้องการสั่งตัวอย่างเราเพิ่มรายการเป๊ปซี่500มิลลิลิตรโดยการเติมข้อมูลคำว่าแบบลงในซองชื่อสินค้าแล้วค้นหาวิธีกดเอารายการก็เฮ็ดเซนเดียวกันโดยการดับเบิลคลิกเอารายการดังกล่าวหลังจากนั้นเฮามาใส่จำนวนและราคาโดยการดับเบิลคลิกรายการขึ้นมาใส่จำนวนหาแก๊สละ 82,000 กีบแล้วกด Enter ไปเรื่อยๆและรายการอื่นๆก็เพิ่มในแบบเดียวกันจนครบตามจำนวนรายการที่เฮาต้องการสั่งเมื่อได้ครบรายการแล้วเฮามากดอยู่ท้ายบินว่าจำนวนตัวเลขต่างๆถูกต้องแล้วบ่เพราะจะมีซองส่วนลดเงินสดและอัตราแวตตัวอย่างนี้บ่มีดังนั้นตัวเลขท้ายบินแมน 1,910,000 กีบจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเฮากดโอเคเซฟเพื่อบันทึกบินโปรแกรมจะเตือนขึ้นมาว่าต้องการบันทึกบ่ถ้าเฮาบ่แก้ไขอย่างแล้วต้องการบันทึกให้กดเซฟโปรแกรมจะเตือนขึ้นว่าต้องการพิมพ์บินบ่ถ้าเฮาต้องการพิมพ์ให้กด Yesจากนั้นโปรแกรมจะโชว์ไดล็อกขึ้นมาเพื่อให้เฮาเลือกข้อมูลเครื่องพิมพ์เตอร์ขนาดเจียหรือพรีวิวก่อนพิมพ์ตัวอย่างนี้เฮาเลือกแอปสัน L5190 ซีรีส์และเลือกขนาดเจียเป็น 9x11 ซึ่งในเครื่องพิมพ์จะออกมาเป็น AC หรือถ้าอยากพรีวิวก่อนให้กดติ๊กซองปิ้นพรีวิวแล้วกดโอเคโปรแกรมจะแสดงผลก่อนการพิมพ์ถ้าถูกต้องแล้วให้กดพิมพ์เฮาก็จะได้บินขอสั่งซื้อออกมาหลังจากเซ็นรับห้องสั่งซื้อแล้วสามารถส่งการขอสั่งซื้อให้แผนกจัดซื้อได้เลยแล้วรายการขอสั่งซื้อนี้ก็จะถูกบันทึกในโปรแกรมแล้วแผนกจัดซื้อสามารถกดรับบินจากการขอซื้อสินค้าจากพนักงานได้เลยซึ่งรายละเอียดการรับเข้าเป็นแนวใดเฮาจะอธิบายในวิดีโอการรับสินค้าเข้าสั่งขอขอบใจ